เมื่อวานนายอนุชาบุรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองแล้วก็เป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับบอกว่านายกรัฐมนตรีพอใจการรายงานผลความตกลงอาเซบซึ่งทำให้การค้าของไทยกับประเทศสมาชิกขยายตัวร้อยละ 7.11 นะครับมูลค่าการค้ารวม10ล้านล้านบาทนะครับอันนี้เป็นผลมาจากการใช้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรือว่าอาเซบซึ่งได้มีผลบังคับใช้มาครบ1ปีทำให้การค้าของไทยกับประเทศสมาชิกอาเซบเช่นอาเซียนจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ขยายตัวขึ้น 7.11% นะครับจากปีก่อนหน้ามีมูลค่าการค้ารวม 300,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเท่ากับ10ล้านล้านบาทนะครับซึ่งการส่งออกของไทยไปประเทศสมาชิกในอาเซบมูลค่า 1.4 แสนล้านดอลลาร์นะครับโดยประเทศอาเซียนคืออินโดนีเซียกัมพูชาสิงคโปร์เป็นตลาดส่งออกอันดับต้นรองลงมาก็เป็นเกาหลีใต้ออสเตรเลียแล้วก็มีการนำเข้าจากประเทศสมาชิกด้วยนะครับก็คือมีค้าขายกันน่ะส่งออกนำเข้านะครับแต่ก็มันทำให้ตลาดเราเนี่ยกว้างขึ้นค่ะ